รู้หรือไม่ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปให้รับคนพิการที่สามารถทำงานได้1คนหากมีลูกจ้างเกิน150คนสามารถรับคนพิการทำงานเพิ่มได้อีก1คนและหากไม่รับคนพิการเข้าทำงานต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์